ัสดีค่ะโปกุ๊กค่ะชมพัฒน์พงษ์ธนารักษ์ค่ะวันนี้ลบ6ค่ะ66ค่ะ8เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ค่ะวันนี้มีเบอร์ดี้เยอะมากค่ะเยอะมากมีตีเข้าไปดีด้วยค่ะแล้วก็พัดตีค่ะใช่ค่ะไดก็ได้วันนี้ก็ดีถือว่าดีกว่าทุกแมตช์ค่ะแบบว่าเล็งเผื่อได้ดีค่ะแล้วก็มีบางหลุมที่มันพลาดแต่คือมันยังอยู่และยังเล่นได้ค่ะสองโบกี้ก็พัดไกลแล้วเลยพัดจะพัด10หลาค่ะแล้วเลยมาอีก2หลาอย่างเงี้ย6ฟุตแล้วเก็บไม่ลงอ่ะค่ะกับอ๋อพา3ค่ะชิปไปแรงเหมือนกันค่ะเก็บ7ฟุตไม่ลงค่ะค่ะการอ่านลายบนกีนนะคะอ่านไม่ถูกอะค่ะใช่ค่ะเหมือนคิดว่ามันลงนิดนึงอะไรเงี้ยก็เราก็เล่นไปมันก็แรงเลยหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะทำเบอร์ดี้ได้เยอะก็อ่านวันนี้อ่านลายดีค่ะอ่านลายแบบจังหวะที่พัดอะค่ะค่ะคือตีเหล็กเข้าไปในระยะที่แบบโอกาสที่จะทำได้ต่ำกว่า15ฟุตอะค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่ได้จะเป็นต่ำกว่า15ฟุตมีลาก24ฟุตลง8หลาค่ะหลุม6ค่ะในรอบ5แมตช์ค่ะแมตช์นี้แมตช์ที่6ค่ะค่ะดีค่ะก็คือได้ดีขึ้นค่ะจังหวะสวิงดีขึ้นค่ะอยากให้ตัวเองแบบว่าเลือกช็อตได้ถูกเหมือนวันนี้ค่ะวันนี้เลือกช็อตได้ถูกเยอะมากค่ะก่อนหน้านี้คือมีทั้งตัดสินใจผิดแล้วก็จังหวะสวิงไม่ดีก็คือจังหวะสวิงก็อยากให้แบบช้าลงเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเร่งไปหน่อยแล้วมันก็เลยตีไม่อยู่อะค่ะพรุ่งนี้ฝากเชียร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ